ตีชีวิตตัวเองตรงไดแรกแบบเช้าตื่นสายค่ะทำได้หรือเปล่าคะที่เรียนมาหนูว่าไม่เจอแต่คนอื่นเจอประมาณนึงค่ะ
ิบที่ร้อยหนึ่งทริปนี้ที่เรามาเนี่ยเรามาทริปของสยามไดฟ์ไทยแลนด์ค่ะแล้วก็มาเรือของ Summer Lift Aboard นะคะจริงๆพี่ไปเรือต่างประเทศมาหลายลำนะคะแล้วก็รู้สึกว่าลำนี้เป็นลำที่แบบว่าเขาทำมาเพื่อแบบให้เรามาถ่ายรูปแบบใช่คือขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่เรือประมงอ่ะคือมันเรือที่สวยแล้วก็ราคาจับต้องได้นะคะที่สำคัญคืออาหารแล้วก็สตาฟบนเรือดีพูดเลยว่าดีมากถ้าใครไม่ดำน้ำก็มาได้นะคะมานอนเล่นมาถ่ายรูปเล่นได้ที่สำคัญลำนี้ไม่มีที่อื่นจริงก็คือมีสไลเดอร์ให้เล่นใช่ นอกจากสไลเดอร์ก็มีบอร์ดเกมนี่แหละค่ะ เล่นหมาปลากันทุกคืนเที่ยวงอบทุกคืนห่างงอบทุกคืนถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอยากจะมาเมืองไทยเป็นผู้หญิงคนเดียวอย่างพี่ก็มาได้แล้วถ้าเป็นสาวๆแบบนี้รูปก็เยอะเหมือนกันค่ะมีดาดฟ้ามีดาดฟ้าเรือก็คือเลยคอมเมนต์มากขึ้นไปถ่ายขึ้นไปดูเล็บของน้องได้ในไอจีนะคะของพี่ฝาก IG นะคะชื่อวาวบล็อกนะคะแล้วก็เพจ Girl Bucket List ค่ะตรงนี้เลยใช่รอบหน้าเราต้องมาที่นี่ด้วยกันอีกเพราะว่าหนูยังไม่เจอฉลามค่ะรอบหน้าหนูจะมาเจอเมนตานี่รูทนี้นะคะราชาใหญ่ราชาน้อยแล้วก็เกาะพีพีอ่ะเป็นรูทที่เราสามารถลุ้นแมนตาได้ด้วยนะคะนอกจากฉลามเสือดาวแล้วฉลามวานด้วยแต่เจอไหมไม่เจอแสดงว่าต้องกลับมาใหม่โอเคไว้เจอกันนะคะ